เต่าแดงสวัสดีครับผมช่วงเต่าแดงตะแคงดูครับวันนี้จะมาเสนอตอน10หัวข้อที่เราต้องรู้ก่อนที่จะเลือกซื้อกีตาร์โปรนะผมพบกับผมครับจอเต่าแดงเคยไหมครับจะซื้อกีตาร์โปรสักตัวเนี่ยโอ้ไม่รู้จะเริ่มยังไงเลยหาข้อมูลทางเน็ตเยอะแยะปวดหัวดูรีวิวก็งงอยู่ดีถ้ายังงงอยู่นะจอแนะนำเลยดูคลิปวิดีโอนี้มึนไปเลยแน่นอนเอ้ยหายงงดิดู10หัวข้อกันเลยดีกว่าเนาะเรียกว่ามีความรู้ที่ไปต่อกรต่อร้านอะไรเงี้ยไปดูเลยดีกว่าครับหัวข้อแรกเลยฮะในการที่จะเลือกซื้อกีตาร์โปรนะครับผมง่ายๆเลยงบประมาณครับผมเราต้องตั้งงบเพราะอะไรการที่เราไม่ตั้งงบโหกีตาร์มีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักล้านที่ตัวหลักร้อยหลักล้านเยอะมากถ้าเราตั้งงบแบบอ่ะไม่เกิน 2,000 นะอย่างงี้พี่จอแนะนำได้เลยว่าต้องเป็นยี่ห้อนะประมาณแล้วก็ค่อยไปดูเอาเช่นไม่เกิน 2,000 ตอนนี้มีพวกคาซูกิโอเวอร์สเปดโอเคเลยพันไปอ่ะตอนนั้นน่ะไม่เกิน 2,000 ไม่เกิน 3,000 ที่เห็นตอนนี้พวกอามาลี่เป็นฟรีอะไรอย่างงี้ไม่เกิน 3,000 เนี่ยย่า4,000 ฟรีแวนเลยแต่ถ้า 6,000 นะฮะวีล่าแนะนำเลยเจ็บแต่จบชัวร์ป้าพี่โจใช้อยู่วีล่าแล้วก็ชื่อวันนี้ไปเสิร์ชดูตามงบประมาณเราเนาะอย่างงี้โหแค่ระบุงบข้อแรกจากนี้ฮะเหลือแค่นี้ละโอ้โหข้อที่2ครับเราจะซื้อโปร่งธรรมดาและโปร่งหรือว่าจะเป็นโปร่งไฟฟ้าดีแล้วโปร่งธรรมดาและโปร่งไฟฟ้ามันต่างกันยังไงโปร่งธรรมดาก็เป็นกีตาร์โปร่งเงี้ยฮะไม่มีไฟฟ้าก็คือเราต้องเอาไปเล่นตามวงแคบเล่นประมาณนี้ได้ยินประมาณนี้แต่ถ้าโปร่งไฟฟ้าเราสามารถเอากีตาร์เนี่ยไปเสกกับแอมป์อย่างนี้ปุ๊บออกพักขยายนี่เล่นคอนเสิร์ตได้เลยนะฮะโปร่งธรรมดาก็จะถูกกับโปร่งไฟฟ้าเพราะโปร่งไฟฟ้ามันจะมีภาคขยายเรียกว่าปิกอัพหรือคอนแทคครับผมแล้วแต่จะเรียกเลยนะฮะแล้วก็เอาสายแจ็คมาเสียบตัวปุ๊บนะฮะคือตรงนี้ต่อไปภาคไฟฟ้าเนี่ยข้อดีของมันนะจะมีเครื่องตั้งสายในตัวก็เป็นตัวเลือกเนาะว่าจะแบบไหนเราคิดว่าเราไม่ออกแอมไม่ออกงานก็โปร่งธรรมดาครับแล้วคำถามนี้ดีกว่าถ้าโปร่งธรรมดาอนาคตยังไปติดไฟฟ้าทำได้ไหมติด okay. ได้ครับแต่ค่าใช้จ่ายสามารถจะแพงกว่าเพราะเราจะมีค่าเดินทางค่าช่างแล้วค่าปิกอัพนี้โอเคก็ประมาณนั้นก็แล้วแต่เราเลยจะซื้อปัจจุบันหรือซื้อเผื่ออนาคตไว้เลยนะความต่างกันไม่เท่าไหร่แต่ว่าการที่เราซื้อโปร่งธรรมดาไปติดปิกอัพเองเนี่ยเราก็สามารถเลือกยี่ห้อปิกอัพได้ไม่ต้องติดตามแบบสเปคโรงงานกำหนดข้อ3ทรงครับหูทรงกีตาร์เยอะแต่ว่ามันมีหลักๆอยู่3ทรงครับทรง D G A แล้วก็ OM ครับผมทรง D คือทรงนี้ครับนี่41นิ้วเป็นทรงสแตนดาร์ดฮะส่วนมากเขาไว้ตีคอร์ดเสียงเบสนุ่มๆครับผมทรง D แล้ว G A ครับพับขึ้นมาก็เป็น41นิ้วเหมือนกันครับเสียงก็จะใสขึ้นมาแล้วก็ทรง OM ครับเป็นขนาด40นิ้วก็จะเล็กขึ้นมาหน่อยครับผมนะฮะตัวนี้ทรงเอ็มสามารถเขาไว้ฟิกกิ้งไปเกาก็เสียงเราจะชัดนะฮะแล้วทรงเอ็มเนี่ยจะเล่นนิ่มมือกว่าด้วยเพราะไซส์มันเล็กกว่านะฮะก็แล้วแต่ชอบเลยถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบตัวใหญ่ก็แนะนำพวกโอเอ็มแต่ถ้าชอบเสียงเต็มแนะนำทรงดีครับแล้วแต่เราทรงโอเอ็มก็ตีคอร์ดได้ก็แล้วแต่ข้อที่สี่ขนาดกีตาร์มีกี่ขนาดเนี่ยหลักๆนะ41 44 39 36 34 okay. แล้วแต่เลยแต่ผมไปดูข้อมูลเพิ่มเติมฮะผมจะซื้อกีตาร์ให้ลูกพอดีเลยเนี่ยอายุ 8-11 ครับใช้ไซส์ 3/4 นะไซส์ 3/4 ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ได้ก็ไซส์นี้ก็จะข้อดีของมันเลยฮะนิ่มมือมากนะฮะแต่ข้อที่ต้องแลกกันคือเสียงก็จะไม่เต็มเท่าตัวใหญ่ยิ่งตัวเล็กเสียงก็จะดรอปลงไปครับตัวใหญ่เสียงก็จะมาเต็มกว่าเริ่มปกติอยู่ละส่วนอายุ11ขึ้นไปใช้ทรงนี้ได้เลยโอ้โหนี่มันไซส์เด็กฝรั่งปะเนี่ยเราเล่นนะครับก็ต้องลองมาดูอีกทีเนาะแต่เขาว่ามาก็ประมาณนั้นนะผมว่าอายุ11ก็เล่นได้แล้วข้อที่5ครับคัทอเวย์ครับนี่คัทอเวย์แบบนี้ครับนี่ถ้าไม่คัทก็คือจะเป็นตัวไตมันเองข้อดีของคัทนะครับ1เลยล้วงฮะล้วงได้ง่ายล้วงกีตาร์นะฮะไม่ใช่ล้วงอื่นนะฮะบางคนก็ชอบแบบทรงแบบคัทเอมันดูคลาสสิกข้อดีของทรงเต็มล่ะเสียงก็เต็มกว่าเพราะว่าคัทเอมันเสียงแนวหมายไปมันจะทำให้ทรงเต็มมันก็จะเล่นยากเป็นข้างในนี่ผมว่าโอกาสน้อยแต่ถ้าตีคอร์ดอย่างเดียวไม่ได้เข้าหมายละพวกเข้ามาข้างในพวกฟิงเกอร์พวกโซโล่อะเราลองช่างใจดูส่วนมากพวกคัทเอจะเป็น
ถ้าเป็นรุ่นนั้นจะมีคำด้วย C D C E มีคำว่า C นี่คันเอาไว้แน่นอนข้อที่6ครับที่ต้องรู้เรื่องไม้นี่ตอนนี้ไม้นี้มาแรงมากเรื่องไม้ท็อปโซลิดจะดีมากไม้หน้าไม้แท้ตามรีวิวทั่วไปเนี่ยโอ้ได้ยินเยอะมากนะก็เริ่มที่ไม้ลามิเนตก่อนแหมนี่พูดทำไมท็อปโซลิดลามิเนตก็คือไม้หน้าไม้ข้างไม้หลังเนี่ยเป็นไม้ลามิเนตคือไม้อัดนั่นเองครับสามารถจะอยู่ในกีตาร์ราคาประมาณไม่เกิน 3,000 เนี่ย 3,500 ก็ยังลามิเนตอยู่ท็อปโซลิดเนี่ยถ้ามีงบประมาณ 4,000 เนี่ยสามารถเข้าดูท็อปโซลิดกันไม้หน้าท็อปโซลิดคือไม้แท้ครับก็คือทำให้เสียงมันเล่นไปนะเสียงก็จะดีขึ้นโดยการเบิร์นเช่นเหมือนแบบพวกหูฟังหรือเป็นพวกแบบลำโพงนะครับเบิร์นด้วยการเล่นเท่านั้นนะครับไม่ใช่เบิร์นด้วยใช้อย่างอื่นนะฮะ นะฮะเริ่มไปเรื่อยๆครับเสียงก็จะดีขึ้นเรื่อยๆบางคนถึงกับมีเครื่องแผ่นสั่นไม้อะไรพวกนี้ก็หวานไปที่ผมไม่เคยลองเหมือนกันนะแล้วก็จะมีออโซลิดพวกหมื่นกว่าบาทคือไม้หน้าไม้ข้างไม้หลังเนี่ยเป็นไม้แท้ทั้งตัวพวกนี้งบก็วางไปว่าจะแบบไหนนะฮะแล้วก็ดูสเปคไม้หัวนี้ยาวครับต้องไปดูเองส่วนมากกีตาร์ถูกๆไม่เกิน 3,000 ไม้หน้าสปูทฮะไม้ข้างมาฮอกกานีไม้หลังมาฮอกอะไรสเปคทั่วไปถ้าเริ่มต้นไม้ก็ผมคิดว่ามันจะไม่ต้องดูมากหรอกครับในราคาไม่กี่บาทนะฮะแต่ถ้าเริ่มแพงหน่อยลองเปรียบเทียบดูไม้นู้นไม้นี้เนาะเช่นเนี้ยไม้วอลนัทของเอ็นยายเนี่ยสวยผมชอบไม้เนี่ยไม้วอลนัทดูแพงอ่ะข้อที่7ครับสายกีตาร์ที่ติดมาครับแน่กีตาร์ถูกๆไม่เกิน 3,000 สามารถจะเป็นสายโรงงานโรงงานจีนอะไรเงี้ยฮะก็คือคุณภาพจะดรอปหน่อยสนิมขึ้นง่ายเสียงไม่เต็มอะไรอย่างงี้นะเนาะถ้าเป็นพวกเอ็นยานก็เป็นพวกแบบแดดเดลโอ DMP สายเคลือบใช้ได้ 3-4 เดือนชุดละตั้ง500เนี่ยนะเราเปลี่ยนช่างใจดูอู้ตัวนี้แถมสายตัวนี้ไว้ตัวนี้แถมสายอะไรอย่างงี้เนาะก็ต้องลองช่างใจดูฮะพวกกีตาร์ถูกสายจีนทำไงก็ไปเปลี่ยนเอานะกีตาร์ถูกๆต้องทำใจครับอย่าเร็วทำใจต้องเข้าใจด้วยเลยดีกว่ายองนี่คือยองครับของข่าวนี้มูดครับอันนี้ครับมูดหลักสายไปอยู่แล้วก็นะครับนี่กีตาร์ถูกจะเป็นพลาสติกนะฮะกีตาร์ดีหน่อยก็จะเป็นพวกกระดูกโบนกระดูกฝาคอแล้วก็พวกไม้นี่ก็แล้วแต่แล้วคือมากีตาร์แพงๆก็ไปซื้อเปลี่ยนเอาได้กระดูกก็เสียงก็จะใสคมๆนะไม้ก็จะนุ่มๆนะฮะกระดูกก็ดีอย่างนึงคือไม่สึกซึกแต่สึกยากโอ้พูดผิดอ่ะข้อที่9ดูว่าตัวนี้ของแถมมาจากโรงงานมีอะไรบ้างลองเช็คดูกีตาร์เช่นวีล่าเงี้ยแถมกระเป๋าหนาอะไรเงี้ยถ้าแพงแล้วก็แถมฮาร์ดเคสก็ลองเปรียบเทียบดูว่าตัวไหนแถมอะไรนะครับผมมาข้อสุดท้ายแล้วโอ้โหผ่านไป9นาทีต้องดูว่าร้านที่คุณซื้อเขาเซตอัพให้หรือเปล่าทำก็คือกีตาร์ทั้งตัวไม่ต้องเซตอัพครับถ้าไม่เซตนะคือสายจะสูงทำให้เราแบบเจ็บนิ้วเลิกไปก่อนยิ่งมือใหม่ไม่เซตนะแบบผมตอนเด็กๆนะผมไม่รู้คือคอร์ดซีเดือนนะโทษไม่เซตอัพแล้วจะเก็บไว้ต้องถามเลยเขาเซตยังไงเซตคอเซตหย่องเซตนัดอะไรหรือเปล่าถ้าเขาเซตให้อัดก็ยังโอเคนะฮะแล้วก็ดูพวก QC ดูสภาพภายนอกครับกีตาร์ไงก็มันก็มีตำหนิบ้างครับยิ่งถูกๆก็ต้องมีตำหนิต้องทำใจเลยมันใช้คนทำด้วยเครื่องจักรด้วยนะก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะฮะ10ข้อละไวชิปเลยนะคราวนี้ฮะเรารู้10ข้อละแต่สุดท้ายเลยเราต้องไปลองเสียงครับผมไม่ใช่เราดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ดูไม่ฟังเสียงเลยนะแนะนำเลยต้องไปฟังเสียงดูถ้าไม่มีโอกาสฟังเสียงหูคลิปเต่าแดงรีวิวเติมเลยฮะแล้วคลิปของคนอื่นเยอะแยะลองไปดูเอานะไปดูรูปทรงประมาณไหนหัวหน้าตายังไงลูกบิดประมาณไหนโลโก้เป็นยังไงเนี่ยต้องไปดูนะดูรูปภาพตามเว็บเยอะแยะครับถ้าไม่มีโอกาสมานะว่าเราถูกใจแบบไหนแล้วข้อมูลสิบหัวข้อเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกับตัวจริงที่เราดูว่าเป็นยังไงเนาะผมคิดว่าที่ดูมาทั้งหมดเนี่ยมึนก็แน่นอนนะต้องเข้าใจนิดหน่อยนะนะแต่ถ้าอยากปรึกษาเพิ่มเติมเนี่ยตัวนี้อะไรยังไงนะโจแนะนำเลยทักเข้ามาเลยครับตามด้านล่างไลน์พิเศษเต่าแดง Facebook เต่าแดงหรือโทรเข้ามา0970-1790เดี๋ยวจะมีพี่เต่าเนี่ยช่วยตอบปัญหาอย่างแน่นอนนะฮะไม่มีอะไรมากละนะ3ปัจจัยในการเลือกซื้อกีตาร์โปรของพี่ๆน้องคืออะไรครับช่วยคอมเมนต์มาด้วยครับผมนะมาแบ่งแนวทางของแต่ละคนให้พี่ๆน้องเขารู้กันนะฮะขอแฮงใช้ได้นะฮะข้อไวจริงๆเลยก็ไม่มีอะไรมาละย้ำอีกทีการซ้อมเป็นหน้าที่ของคุณแต่เครื่องดนตรีนะเป็นหน้าที่ของเต่าแดงครับผมไปแล้วครับผมรอค่ะไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอเด็ดเกี่ยวกับเรื่องดนตรีมันๆสไตล์เต่าแดงครับผมพี่โจขอแนะนำเลยกดปุ่ม Subscribe ด้านข้างนี้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอมันๆจากเต่าแดงครับผมโอเคนะครับไว้แล้ว